ุตสาหกรรมอาหารจะเติบโตขึ้นไปอีกได้อย่างไรคำตอบขึ้นอยู่กับว่าในวันนี้เราพร้อมขนาดไหนและที่นี่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เติบโตมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยอาคารและห้องปฏิบัติการที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนการวิจัยเพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วยโรงงานต้นแบบใช้ในการขยายกำลังการผลิตเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลัก GMP ประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรองรับการสกัดสารมูลค่าสูงเช่นเครื่องสกัดซูเปอร์คริติคอลเครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลวเครื่องระเหยแบบลดความดันเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุบรรจุภัณฑ์กระบวนการบรรจุและการออกแบบบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการมุ่งเป้ารองรับงานทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้เช่นกระดาษพลาสติกและพลาสติกชีวภาพรวมไปถึงสารหรือวัสดุต่างๆที่ใส่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพของตัวบรรจุภัณฑ์อีกทั้งห้องปฏิบัติการยังสามารถรองรับงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเศษเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรตลอดจนการออกแบบและขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับสินค้าที่หลากหลายได้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักมุ่งเน้นงานวิจัยเชิงประยุกต์ในการพัฒนาและผลิตชีวมวลเซลล์และสารชีวพันธุ์หรือสารมูลค่าสูงจากจุลินทรีย์ทั่วไปโดยมีเครื่องมือหลักคือถังหมักและกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมักได้แก่เครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์เตรียมสารสำคัญโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบ UV detector และ RI detector mass spectrometryและเครื่องวิเคราะห์สารระเหยง่ายแก๊สโครมาโทกราฟีห้องปฏิบัติการใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสับเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารของไทยและของโลกเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานในผลิตภัณฑ์ทั้งการวิเคราะห์โปรตีนไขมันใยอาหารเป็นต้นเพื่อใช้ในการวิจัยควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ห้องวิเคราะห์ทดสอบทางประสาทสัมผัสเป็นห้องวิเคราะห์ทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ได้มาตรฐานรองรับทั้งทางด้านการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการเน้นการทดสอบชิมและประเมินผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคห้อง Nice Cell Culture เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการทำปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์การวิเคราะห์ทดสอบทางด้านชีวเคมีและกิจกรรมของเซลล์เพาะเลี้ยงตลอดจนการวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดและการทำปฏิกิริยาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงโดยมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทำปฏิบัติการที่หลากหลายเช่นเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและเครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติเป็นต้นห้อง Nice Nutrition Innovation เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการทำปฏิบัติการและงานวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการในมนุษย์อีกทั้งยังมีเครื่องมือวิเคราะห์มวลร่างกายมนุษย์เช่นเครื่องวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันรวมถึงเครื่องตรวจสารชีวเคมีเครื่องตรวจชีวเคมีของเลือดสำหรับการคัดกรองและการวิจัยในอาสาสมัครด้านการวิจัยอาหารและโภชนาการในมนุษย์เราพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมอาหารของคุณของประเทศไทยของโลกใบนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่